สวัสดีค่ะดิฉันติ๊กกิตติมาโมลีขณะนี้คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับโอโบและบาซูล2เครื่องดนตรีแห่งตระกูลดับเบิลรีดใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะเป็นบทเพลงที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้หยิบยกมาให้ได้ฟังกันนะคะก็จะได้ยินเสียงของโอโบแล้วก็บาซูนอย่างชัดเจนเลยนะคะเป็นเพลงของยานดิสมัสเซเลงานะคะนักประพันธ์ยุคบาโรกนานมาแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นโซนาต้าหมายเลข5นั่นเองพี่ติ๊กเคยมีโอกาสได้เล่นเพลงนี้ยังคะเคยมีโอกาสแค่เล่นในมิวสิกแคมป์ค่ะยังไม่เคยมีโอกาสได้เล่นจริงๆแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะคะบาซูนคือไฟลุกจริงๆเพลงนี้ยากมากเอ๊ะเดี๋ยวนะจำได้ว่าเคยที่เรามีโอนักโอโบมาสเตอร์คลาสจากอิตาลีไหมคะแล้วก็เล่นกับอาจารย์ดัมบริเล่นเบอร์5นี้เลยป่ะคะหรือว่าเอ๊ะตอนนั้นเหมือนจะเล่นเบอร์4หรือเบอร์6อะไรอย่างงี้หรือเปล่าจําไม่ได้น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเป็นเซเลงก้าเนี่ยแหละสักเบอร์ยากมากเนาะเซเลงก้าสำหรับบาซูนน่าจะสุดแต่โอโบยากกว่าเฮ้ยใช่เหรอคะมันปั่นนะปั่นมุกว่าปั่นทั้งคู่เลยนะมุกแบบโอ้ตายแล้วพอดีมุกเคยได้เล่นเพลงนี้ตอนที่เพื่อนคนบาซูนะคะเขาเรียนเอกเป็นเอกแชมเบอร์มิวสิกก็คือเป็นกลุ่มแล้วเขาก็ใช้เพลงนี้ในการสอบเฮ้ยจริงจริงมุกก็ใช้นี่นะทำไมถึงลืมตัวเองก็ใช้สอบจบแล้วเพลงนี้จริงๆเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนทำนะเราควรทำในอนาคตน่าสนใจขอซ้อมก่อนนะคะสัก2ปี2ปีไม่พอขอวิ่งด้วยจริงค่ะยากมากเลยวันนี้เรากลับมาอยู่กันนะคะกับอาจารย์ติ๊กนะคะกิตติมาโมลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยไม่ได้เจอกันนานเนาะเกือบ2ปีค่ะอุ๊ยเกือบ2เลยเหรอครั้งสุดท้ายจำได้ว่ามามุกชวนมาคุยก่อนโควิดโอ้โหนานจริงงั้นก็2ปีพอดีเลยโดยประมาณค่ะใช่ค่ะตอนนั้นอาจารย์ติ๊กมาพูดถึงแย้มก็คือเป็นยังอาร์ติสต์มิวสิกโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลแต่ว่าเป็นของเด็กมัธยมอ่ะค่ะเป็นหลักสูตรดนตรีม.ปลายนะคะภายใต้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วจริงๆต้องบอกท่านผู้ฟังว่าเราพยายามจะนัดมาคุยกันนานมากจริงๆน่าจะต้องมีแบบว่าครึ่งเกือบปีได้ป่ะคะที่พยายามจะนัดกันแต่ว่าไม่สำเร็จสักทีเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เดี๋ยวอาจารย์ติ๊กก็ไปใกล้คนที่ติดโควิดบ้างเดี๋ยวก็เป็นมุกบ้างสลับกันไปเนาะไม่จริงๆต้องบอกว่ามุกเนี่ยงานยุ่งมากคิวนักโอโบคนนี้ก่อนหน้านี้ไม่ค่อย ก่อนหน้านี้คือนักดนตรีไม่ว่าจะคนไหนก็ว่างค่ะไหนๆวันนี้ก็คือจริงๆมุกเนี่ยไม่ได้มาแค่มาสัมภาษณ์เราหรือมาคุยกันเนาะแต่วันนี้มุกก็จะมาเป็นหนึ่งในคนเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมด้วยถือว่าเรามาคุยกันวันนี้ขอเป็นพิธีกรบอกเล่าว่านักโอโบคนนี้ค่ะ สุดยอดในเมืองไทยค่ะ งานยุ่งนี่เมื่อวานมีคอนเสิร์ตพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตก่อนหน้านั้นมีคอนเสิร์ตมา 2-3 วีคโปรแกรมใหญ่มากๆอ่ะนะคะแหมอาจารย์ติ๊กช่วงนี้ก็เล่นอยู่ที่ Thailand Field Harmonic เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ Thailand Field เพิ่งกลับมาเล่นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอีกเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะหวังว่าค่ะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นใช่ ตอนนี้โอ้ยกลับมาอีกรอบขอให้ไม่ปิดไม่ทำร้ายเรากันเนาะวันนี้อาจารย์ติ๊กบอกแล้วว่าเรามาพูดคุยกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเพลงแรกที่เราได้ฟังกันไปก็จะได้ยินทั้งเสียงของโอโบแล้วก็บาซูนซึ่งเป็นเครื่องประจำตัวของมุกแล้วก็อาจารย์ติ๊กนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันก็คือโอโบและบาซูนว่าแต่ทำไมต้องเอาโอโบกับบาซูนมาพร้อมกันด้วยเนาะถ้าเป็นเครื่องอื่นๆเขามาเดียวๆไงจะแบบฟลุตคนเดียวหรือคลาริเนตคนเดียวอันนี้โอโบกับบาซูนต้องมาด้วยกันเสมอนะอยู่ด้วยกันเสมอเลยจับมือกันไว้นะคะไปด้วยกันอันนี้ขอย่อตัวเองหน่อยว่าเราสองคนก็เป็นนักโอโบผู้หญิงเอ้ยเท่ อันนี้ขอย่อตัวเองมีคงไม่มีคนทำในรายการเนาะไม่มีตอนนี้นะคะในอาชีพเนาะในสายอาชีพในประเทศไทยน่าจะมีแค่เราสองคนเอ๊ะ
เอ๊ะมีใครมะอ๋อมีน้องดี้คนนึงโอโบอ๋อโอโบผู้หญิงเห็นมีบ้างตอนนี้เริ่มมีกันหลายคนแล้วมีนักประสูนมีนักเรียนมีน้องนักศึกษาอยู่2ท่าน2คนนะ2คนเป็นใช่2ท่าน2คนเรียนอยู่นะคะก็เริ่มมีแต่เมื่อก่อนน่ะไม่มีนะน้อยเนาะบาซูนอ่ะหายากโอโบยังอาจจะพอมีบ้างประปรายนานๆทีแต่ว่าบาซูนเนี่ยเป็นเครื่องที่หาคนเล่นยากไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงด้วยนะหากคนเล่นรวมๆเลยก็ไม่ค่อยเยอะนะในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ต่างประเทศเยอะนะคะเนาะสรุปแล้วคือทำไมเราสองคนต้องมาพร้อมกันนะโอโบกับบาซูนต้องย้อนเท้าความไปก่อนเนาะว่าเครื่องเราเนี่ยจัดอยู่ในตระกูลดับเบิลลีดดับเบิลลีดหรือ เครื่องลมลิ้นคู่นั่นเองเป็นลิ้นคู่นะคะลิ้นสองบางคนแซวเราว่าลิ้นสองแฉกไม่ใช่นะคะ พัฒนามาด้วยกันเนาะใช่ก็คือหูต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายคนท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อโอโบบาซูนหรือไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ความเป็นจริง2เครื่องนี้เนี่ยมาก่อนชาวบ้านเขานานมากเหมือนกันนะเป็นแบบเครื่องแรกๆเลยของเครื่องดนตรีถ้าเทียบกับแบบคนอาจจะรู้จักฟลูตหรือคลาริเนตอะไรเงี้ยจริงๆเรามาก่อนคนจะรู้จักแซกโซโฟนจริงๆเรามาก่อนแซกโซโฟนประมาณสัก200-300ปีเลยนะคะตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2600โดยประมาณหรือจริงๆถ้าย้อนกลับไปไกลกว่านั้นนะก็จะมีลักษณะของเครื่องดนตรีที่คล้ายๆกับโอโบเนี่ยมาตลอดตั้งแต่ปีช่วงปี 1,300 1,400 1,500 มีมาเรื่อยๆเลยแต่อาจจะแบบเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ชื่อแตกต่างกันไปจนกระทั่งมาถึงประมาณสักปี 1,600 กว่าๆป่ะคะที่ในที่สุดก็มีเหมือนเป็นต้นตระกูลของเราจริงๆขึ้นมาค่ะประวัติศาสตร์หายากมากเลยสำหรับ2เครื่องนี้ด้วยหลักฐานน้อยนะคะในหนังสือเนาะเขาก็จะบอกว่า2เครื่องนี้พัฒนามาจากปีชอมทุกคนอาจจะท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับรีคอร์เดอร์นะคะปีชอมเนี่ยก็หน้าตาประมาณนั้นแต่ว่าเขาจะมีเหมือนส่วนที่ประกอบของลิ้นนะคะที่เหมือนปีในของเราเหมือนเครื่องดนตรีไทยนะคะซึ่งเจ้าปีชอมเนี่ยมีคาแรคเตอร์เหล่านั้นเครื่องเราเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลิ้นเนาะไม่ได้เป่าลมเข้าไปในเครื่องดนตรีโดยตรงค่ะจริงๆเจ้าเครื่องนี้ช่วงนั้นเขาก็ฮิตมากเลยในยุคแบบยุคกลางยุคเรเนซองส์ไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะสุดท้ายก็มาพัฒนาแต่ก่อนจะเล่าจริงๆคือเจ้าตัวปี่ชอมเนี่ยเขาก็มีการทำให้มันมีขนาดที่แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบเอ้ยตัวเดียวมาเล่นเสียงได้แค่นี้เองเพราะงั้นทำใหญ่ขึ้นจะได้เล่นเสียงต่ำลงเอ้ยไม่พอเอาใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ขึ้นอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ติ๊กคืออันเนี้ยไปอ่านมาแต่เราไม่เคยเห็นภาพนะบอกว่าพอมันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เขาอยากได้คือไอ้เจ้าเบสชอมเนี่ยเขาอยากให้มันเสียงต่ำขึ้นเรื่อยๆเจ้าสองเครื่องนี้เป็นไม้แผ่นเดียวเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆเสียงต่ำขึ้นเรื่อยๆจนปี่ชอมที่ยาวที่สุดเนี่ยที่อยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยยาว3เมตรอะไม้ชิ้นเดียวที่เอามาทำเนี่ยยาว3เมตรใช่ค่ะเพราะว่าเป็นไม้ชิ้นเดียวยาวเหมือนโหเป็นต้นไม้เลยนะนั่นสิสูงมากเลยใช่อยากได้เสียงต่ำลงจนปัญหานิ้วไม่ถึงอ๋อนึกภาพ3เมตรเนาะนิ้วคนเราจะไปถึงได้ยังไงไม่ใช่แม่นาคพระโขนงนะคะแต่คนสมัยนั้นตัวใหญ่นะคะนึกถึงหนังถ้าย้อนกลับไปหนังโบราณเนาะผู้ชายกำยำมากตัวใหญ่ค่ะก็จริงๆสัก2เมตรหรือความห่างเนี่ยก็ยังจะพอได้อยู่แต่ทีเนี้ยมันเริ่มใหญ่เกินไปแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ไปสู่พัฒนาการต่อไปก็คือตัวชอมเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนปรับรูปร่างใหม่เพื่อให้เข้ากันกับบาซูนใช่ไหมคะใช่ค่ะของบาซูนเข้ากับคนเล่นอันนี้ใช่ใช่จากไม้แผ่นเดียวเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นไม้พับลงและอันนี้ของบาซูนนะของโอโบไม่แน่ใจของโอโบน่าจะเป็นเรื่องพัฒนาการของระบบนิ้วมากกว่าใช่ไหมคะกลไกของบาซูนสมัยนั้นเนี่ยพอต้นศตวรรษที่16เนี่ยเขาเริ่มมีทรัมเป็ตแล้วเขาเริ่มมีเครื่องทรัมเป็ตแล้วเขาก็เห็นเขาเอาเหล็กมาตีเนาะเป็นท่อโค้งโค้งมันเริ่มเป็นท่อขดและเฮ้ยท่อมันโค้งได้ด้วยทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเจ้าปี่ชอมเนี่ยมันจะโค้งบ้างไม่ได้อันนั้นก็เป็นที่มาแต่ว่ายังไม่ได้เป็นบาซูนซะทีเดียวนะคะก็เลยกลายเป็นอีกเจ้าอีกเครื่องนึงก่อนมาเป็นบาซูนชื่อว่าดูเซียนเป็นต้นตระกูลบาซูนจริงๆนะคะที่
คำถามปุ๊บบรรพบุรุษบัซซูนมาจากไหนก็เจ้าเครื่องนี้แหละค่ะดูเซียนเริ่มด้วยการเอาไม้มาพับลงสามเมตรก็จะเหลือสมมุติ3เมตรก็จะเหลือเมตรครึ่งแหละตอนนี้คือถึงจุดแยกทางของเรา2คนแล้วนะเริ่มมีชื่อเริ่มมีตัวตนแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณชมคลอดลูกออกมาแล้วต่างคนต่างแยกตระกูลกันไปนะคะตระกูลโอโบตระกูลบัซซูนของโอโบก็จริงๆด้วยความที่ก่อนหน้านี้มันเป็นไม้ชิ้นเดียวเขาก็ไปปรับเปลี่ยนใหม่มุกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องแยกมันเป็น3ส่วนด้วยแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ลักษณะของการสร้างเครื่องที่มันทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการเริ่มจะใส่ปุ่มกดค่อยๆใส่เข้ามา มีการปรับขนาดของท่อให้เล็กลงอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ลักษณะการสร้างของเครื่องดนตรีมันละเอียดมากขึ้นเขามุกก็เลยเดา ว่าเขาน่าจะใช้วิธีการแยกชิ้นส่วนออกเพื่อให้การสร้างการประกอบตอนแรกเนี่ยง่ายขึ้นแต่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเครื่องเราสองคนเนี่ยบาซูนโอโบเนี่ยไปอ่านมาทุกตำราเนาะเขาจะบอกว่าไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดใช่ทำไม อาจจะพัฒนาการที่ยาวมากค่ะแล้วก็หลากหลายประเทศในสมัยนั้นใช่มันเก่าจริงๆอาจจะอยู่ในฝั่งอิตาลีบ้างไปทางอังกฤษบ้างหรืออยู่ในทางฝรั่งเศสบ้างนะคะของมุกเนี่ยอันนี้ตัวเนี้ยจะเป็นในทางของฝรั่งเศสเป็นหลักก็คือเป็นในราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เขาจะแบบว่าค่อนข้างให้ความสนใจในด้านของดนตรีเชื่อว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการบ่อยๆเนี่ยก็จะจริงๆได้ยินชื่อท่านหลุยส์ที่14ค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าพูดถึงเยอะเพราะว่าเป็นคนที่สนใจในด้านดนตรีจริงๆเจ้าตัวชอมเนี่ยก็เลยถูกพัฒนามาแล้วก็กลายเป็นชื่อโอบอยอันนี้เป็นแบบภาษาฝรั่งเศสเขาจะสะกด HAUTBOIS ก็คือเรียกได้ว่าแทบจะเป็นโอโบที่เกือบจะเป็นหน้าตาเหมือนกับปัจจุบันแล้วจริงๆนะคะคือไวมากๆเลยสำหรับโอโบเกือบแล้วอันนี้เป็นที่มาของชื่อโอบอยโอบอยใช่แต่ของบัซซูนในภาษาเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่าฟากอตเคยไปอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ที่มาน่าสนใจมากเขาบอกว่าเพี้ยนมาจากคำว่าฟากอตFAGGOTซึ่งแฟกกอตเนี่ยแปลว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแปลว่าท่อนไม้ที่มัดติดกันก็เลยแบบอ๋อโอเคที่มาเป็นแบบนี้นี่เองอันนั้นนะคะก็ปัสซูนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าแฟกกอตเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันนะคะ อย่างของโอโบก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือน OBOE ก็จะแบบงงๆว่าเอ๊ะสรุปนี่มันอะไรกัน แต่อันนี้ก็คือจะเป็นโอโบในช่วงที่ตอนนี้ก็คือจะเข้าสู่ช่วงของยุคบาโรกค่ะก็จะกลายเป็นแบบว่าอ่ะบาโรกโอโบมีดนตรีบาโรกออกมาเนี่ยถ้าสังเกตดนตรีในยุคนั้นเนี่ยจะมีโอโบกับบัซซูนเยอะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะแทบจะแบบว่าทุกเพลงจะต้องมีโอโบบัซซูนตลอดเลยสังเกตว่าจุดพัฒนาการของออเคสตราเนาะก็นอกจากวงสตริงเนี่ยโอโบบัซซูนก็จะเป็น2เครื่องแรกกับจริงๆมีเครื่องหนึ่งคือเฟรนช์ฮอนใช่ค่ะที่ถูกใส่เข้ามาในออเคสตรายุคแรกๆนะคะก็อย่างของบัซซูนเนี่ยประวัติศาสตร์ว่าบัซซูนเนี่ยไปอยู่ในวงออเคสตราเพลงแรกนี่คือโอเปร่าของลูลี่โอ้ก็ในฝรั่งเศสเหมือนกันเนาะเพราะนั้นน่าจะพัฒนามาด้วยกันใช่ค่ะฝรั่งเศสจริงๆเห็นว่าแบบทางฝั่งตะวันออกเขาก็มีนะคะพวกแบบว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มีประวัติศาสตร์ของเครื่องเจ้าตัวคล้ายๆกับชอมเนี่ยแต่ว่าอาจจะแบบแตกต่างกันไปนิดหน่อยคือเท่าที่ไปอ่านประวัติศาสตร์มาเขาบอกว่าอุ้ยจริงๆเนี่ยไอ้เครื่องนี้นะมันมีไปทั่วเลย แต่ว่าเหมือนเราต้องมานั่งเดาว่าสรุปแล้วอันไหนคือต้นตระกูลเรากันแน่จริงๆปี่ชอมนี่อาจจะเอามาจากปี่ในของเราก็ได้นะแต่ว่าไม่มีใครลงประวัติศาสตร์ไว้ใช่ ของญี่ปุ่นก็มีของจีนของอะไรเขาก็มีกันแถบๆนี้มีหมดเลยเมดิเตอร์เรเนียนอะไรโอ้ครบมันก็เชื่อมกันเนาะดนตรีใช่แล้วจริงๆมุกมีตัวอย่างอยากให้ลองฟังเป็นเสียงของบาโรกโอโบว่าบาโรกตัวโอโบในยุคนั้นเนี่ยที่เขาใช้กันแล้วก็เพลงที่นักประพันธ์นะแต่งให้กับบาโรกโอโบเป็นเพลงอะไรแบบไหนยังไงถ้าฟังแล้วเสียงจะเหมือนหรือต่างกับยุคปัจจุบันมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเป็นคอนแชตโตของมาเชลโลนะคะเดี๋ยวจะให้ลองฟังกันดูเป็นบาโรกโอโบค่ะเมื่อสักครู่เป็นบาโรกโอโบนะคะเพราะนะแต่ยากมากเลยเคยเล่นแล้วยากมากคือตัวนิ้วอะไรเงี้ยมันค่อนข้างซับซ้อนมากๆอะค่ะแบบแล้วก็ที่บอกว่าเขาเพิ่มปุ่มกดเข้ามา
มันเพิ่มเข้ามาแค่นิดเดียวตอนแรกเพราะว่าที่เหลือมันก็จะยังเป็นรูเหมือนกับที่พี่ติ๊กบอกว่าเป็นเรคคอร์เดอร์ก็คือเป็นการเจาะรูเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบว่าปิดให้สนิทบางทีปิดครึ่งเดียวบ้างปิดอะไรแบบโอ้โหสารพัดอย่างลิ้นก็แตกต่างนั่นคงเป็นเหตุที่มาที่ทำให้โอโบถูกพัฒนามาเป็นโอโบในทุกวันนี้เพราะตอนนั้นมันยากเกินไปนะคะบาสูนยุคแรกมี2คีย์ที่เพิ่งพัฒนามาก็เพราะว่าจะได้เสียงต่ำนิดนึงนะคะก็น่าจะพอกันเลยน่าจะคล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวมีให้ฟังไหมคะขอลองฟังนิดนึงว่าบาโรกบาสูนตอนนั้นเป็นยังไงอันนี้ขอพูดก่อนไปฟังเพลงแล้วกันนะคะตอนแรกเรามีดูเซียนเนาะใช่ทีนี้คือบาสูนเนี่ยเขาจะมีคำนี้เป็นบรรพบุรุษจริงๆเจ้าดูเซียนเนี่ยเป็นไม้แผ่นเดียวแล้วหลังจากนั้นพัฒนาการต่อไปเนี่ยคือบาโรกบาสูนเนี่ยมันเกิดในกลางศตวรรษที่17นะคะเขาใช้คำว่าบาโรกบาสูนเลยจะไม่เหมือนกับบาสูนปัจจุบันก็จะเหมือนของน้องมุกเหมือนกันที่เป็นบาโรกโอโบใช่ไหมคะเสียงก็จะไม้บางๆไลท์เครื่องเบาๆนิดนึงอะนะคะเสียงก็จะไม่ได้กังวานเหมือนปัจจุบันนะคะแล้วก็มีแค่ไม่เกิน4คีย์เท่านั้นเองค่ะเหมือนกันค่ะลองฟังดูค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ก้าวแรกของมนุษย์โลกบนดวงจันทร์มีโดชาร์กเป็นพยานยานอวกาศอพอลโล11ได้ลงจอดยังดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมเมื่อปี1969โดยในระหว่างการก้าวเท้าแรกเหยียบย่ำไปบนพื้นผิวดวงจันทร์ของนิวอาร์มสตรองก็ได้มีการเปิดเพลงซิมโฟนีหมายเลข9 From the New World ของนักประพันธ์ชาวเช็กแอนโทนินโดชาร์กเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเยี่ยมเยือนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกที่เป็นเสมือนดั่ง New World สำหรับโลกมนุษย์มนุษย์โลกนะคะก็คือโห From the New World ที่เคยเป็นเพลงที่ตัวโดชาร์กเนี่ยเขามองว่าสหรัฐอเมริกาเป็น New World สำหรับเขาตอนนี้เราไปไกลถึงดวงจันทร์แล้วซึ่งเป็น New World สำหรับพวกเราทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยมีบทเพลงซิมโฟนีของชาวเช็กท่านนี้เป็นพยานเพลงเมื่อกี้นี้เพลงอะไรคะพี่ติ๊กก็ผู้ประพันธ์นะคะมิเชลคอร์เรเต้นะคะก็เป็นนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสนะคะก็ชื่อว่าโซนาต้าฟอร์บาสูนเชื่อกันว่าเพลงนี้เป็นเพลงโซนาต้าเพลงแรกของบาสูนก่อนหน้านั้นจะได้ยินบาสูนประกอบอยู่ในวงอย่างเดียวนะคะเล่นเป็นแนวบาโซคอนติเนียลแต่ว่าตามหลักฐานเนี่ยเชื่อกันว่าเพลงนี้เหมือนจะเป็นเพลงแรกที่บาสูนมีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดแต่สังเกตว่าจะมีบาสูนอื่นๆประกอบด้วยเป็นบาสูนเหมือนองซอมเบิลนะคะวงรวมวงเล็กๆแล้วก็มีหนึ่งแนวโซโล่มาโดดยุคนั้นนี่จริงๆก็เขาก็ใช้บาสูนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบาโซคอนติเนียลค่ะด้วยใช่ไหมคะนอกจากคือเขาก็จะมีพวกแบบว่าเครื่องสายเครื่องเสียงต่ำๆอย่างแบบดับเบิลเบสอะไรอย่างนี้ค่ะก็พอบาสูนเข้ามาในวงออเคสตราแรกๆเนี่ยก็จะเอามาเล่นกับแนวเชลโลที่เป็นบาโซคอนติเนียลเนาะเข้าใจว่าน่าจะซัพพอร์ตเสียงดังขึ้นวงกังวานขึ้นเล่นแนวเดียวกันมากเป๊ะๆเลยนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเคยเล่นแบบนี้อยู่ทีนึงตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ออสเตรียจะบอกว่าเอาเครื่องปัจจุบันไปเล่นกับวงลักษณะแบบนี้ยากมากเลยต้องทำไงคะเป่าเบาๆอย่างนี้ต้องเป่าเบาๆคือเครื่องสมัยก่อนเนี่ยเขาจะยืนเล่นกันเนาะสังเกตว่าถ้าไปดูวงออเคสตราแชมเบอร์เล็กๆวงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะยืนบรรเลงเหมือนวงสตริงแชมเบอร์ค่ะก็เขาก็เอาบาสูนเนี่ยยืนเล่นด้วยนะคะแต่ถ้าเราเอาเครื่องปัจจุบันไปยืนเล่นบ้างเนี่ยหนักมากเลยด้วยกลไกที่มันเพิ่มขึ้นแต่เครื่องสมัยนั้นเนี่ยจะเบาสังเกตว่าอย่างเสียงที่ได้เพิ่งได้ฟังไปเนี่ยเสียงก็จะค่อนข้างเขาเรียกอะไรอาจจะฟังดูแล้วเสียงแหบกว่าปกตินิดนึงฟังแล้วเสียงไม่ได้ชุ่มฉ่ำนุ่มนวลเหมือนบาสูนในปัจจุบันนะคะเนื่องจากตัวเครื่องเป็นแบบนั้นใช่มันไม่มีคีย์ปุ่มกดอะไรเนาะใช่เพราะว่าบาโรกโอโบเองก็เบาจนกลัวบางทีฟังดีๆเสียงโอโบบาโรกโอโบเนี่ยจะเหมือนเสียงโซปราโนแซกไหมหรือเสียงออกเป็ดๆแหลมๆนิดนึงนะใช่ค่ะโอ้ยตอนมุกเล่นเนี่ย มัน
โอ้ยทรมานมากเลยเล่นแล้วมีเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆค่ะเพื่อนที่ไม่ใช่นักดนตรีเพื่อนคนไทยคนอื่นเขาแบบฟังแล้วนี่ดนตรีเหรอโอ้อุ้ยงั้นเทอมหน้าไม่เรียนแล้วเลิกแค่เรียนพอให้รู้นี่ถ้ามีโอกาสอยากเล่นนะอยากซื้อมาเล่นแต่ว่ากลไกการทูนนิ่งเนาะที่ไม่เหมือนกันถ้าอาจจะไปฟังกลับไปฟังอาจจะฟังดูเอ๊ะทำไมเพี้ยนๆจังเลยเล่นแล้วการจูนเสียงจะไม่เหมือนกับเครื่องปัจจุบันอืมใช่ค่ะก็เป็นระบบในยุคเก่าทีนี้เราก็พัฒนากันต่อมาเนาะคือจากที่ท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าในยุคบาโรกเนี่ยวงมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโอโบหรือบาซูนเองที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเสียงเบาไม่ได้เสียงดังมากเนี่ยก็เล่นไปควบคู่ไปกับคนในวงก็กำลังดีแต่พอยุคถัดมาเนี่ยที่วงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอโบบาซูนสู้เขาไม่ได้ แถมเครื่องดนตรีเกิดใหม่มาแต่ละคนเนี่ยนะโอ้ยเปียวฟิวฟ้าวมากเลยนะฟลุตงี้ทรัมเป็ตก็เสียงดังเราก็เลยต้องพัฒนาตามบ้างค่ะก็น่าจะตามเทรนด์ของคอมโพเซอร์ในยุคนั้นเนาะอุ๊ยเล่นกับเครื่องสายมาเยอะและหันกลับมาพัฒนาเครื่องเป่าบ้างสิเครื่องลมบ้างสิเราก็เป็นหนึ่งใน2เครื่องเนาะที่ถูกพัฒนามาจริงๆแล้วของบาซูนเนี่ยพอโบมเนี่ยผลิตคีย์ให้ฟลูตแล้วโบมเขาผลิตเขาเรียกอะไรกลไกนะคะของฟลูตเสร็จแล้วหลังจากนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของวงการเครื่องเป่านะคะก็เกิดการพัฒนาบ้างแต่จริงๆแล้วบาซูนที่พัฒนาเยอะก็ไม่พ้นฝรั่งเศสเหมือนกันใช่ไหมคะก็เกิดเป็นบัฟเฟตที่เราได้ยินเนี่ยก็ทำบาซูนเหมือนกันเนาะโอ้ยี่ห้อบัฟเฟตใช่ค่ะยี่ห้อบัฟเฟตแต่ว่าก็คือจุดเริ่มต้นก็คือทำในฝรั่งเศสก่อนเริ่มเอากลไกมาใส่เข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะเป่าได้สะดวกมากขึ้นเคลือบเสียงมากขึ้นทำเบลแยกเป็น4ท่อนนะคะบาซูนเนี่ยที่เห็นยาวๆนะคะก็จะแยกออกเป็น4ท่อนด้วยกันเริ่มแยกแล้วเริ่มแยกอย่างเล่นโครมาติกได้เต็มที่ค่ะเล่นได้เล่นต่ำได้นะคะแต่ว่าก็ยังกลไกตอนแรกเลยเนี่ยจะเล่นพวกโน้ตออบลิกาโตเล่นเป็นเบสแต่ที่สมัยนั้นนะยุคคลาสสิกโดซอนบีซอนโดจะเป็นแพทเทิร์นที่โอเคบาซูนไปซ้อมมาเลยค่ะคอร์ดทั้งหลายคือไม่ได้เล่นเป็นทำนองที่โดดเด่นขนาดนั้นใช่ไหมคะยังค่ะคอมโพโซยังไม่ค่อยเชื่อใจบาซูนเท่าไหร่จะไม่เหมือนโอโบอุ้ยโอโบเนี่ยยุคบาโรกถึงคลาสสิกเนี่ยเรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองจริงๆเพราะมากเลยนะเพลงเพราะใช่เพลงเยอะมากยุคบาโรกถึงยุคคลาสสิกเนี่ยเป็นช่วงที่โอโบพัฒนาการสูงมากจริงๆค่ะมาถึงยุคคลาสสิกนี่โอ้โหคือโอโบพร้อมที่จะเล่นไม่รู้ตั้งกี่อย่างเช่นแบบคอนแชตโตของโมซาเนี้ยค่ะคือโอ้โหโชว์ศักยภาพของคนโอโบได้เยอะมากๆเลยนั่นคือปี1700กว่าๆเองในยุคคลาสสิกเนี่ยบาโอโบเนี่ยมีคอนแชตโตเยอะไหมคะก็ไม่น้อยนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันให้พูดจริงๆยุคบาโรกเยอะกว่าแต่พอยุคคลาสสิกมาก็เริ่มก็มีไม่น้อยเลยที่ค่อนข้างจะดังจริงๆบาซูนของบาโรกก็เยอะเหมือนกันแต่จะเยอะอยู่ที่วิวาลดี้วิวาลดี้เนี่ยแต่งคอนแชตโตให้บาซูนประมาณ38เบอร์โอ้เยอะมากแต่ว่ามีเรื่องเล่าเยอะเกินไปอ้าวมีเรื่องเล่าเพราะว่าวิวาลดี้เนี่ยก็คือทำงานเป็นนักบวชค่ะใช่ไหมคะสอนเด็กๆในโบสถ์สอนดนตรีในโบสถ์อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอะนะคะว่าวิวาลดี้เนี่ยก็ไปแอบกับนักเรียนบาซูนนั่นเองอ๋อก็เลยเป็นที่มาคุณฟังต้องจินตนาการนะคะบาโรกบาซูนสมัยนั้นเนาะมี4คีย์2คีย์ถึง4คีย์เท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคอมโพเซอร์ไว้ใจให้เล่นอะไรมากมายแต่วิวาลดีเนี่ยค่ะก็แต่งคอนแชตโตเนี่ยค่ะเพลงเดี่ยวเนี่ยกับวงไว้ตั้ง38เบอร์ก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันค่ะของวงการที่บาซูนจะเริ่มมีบทบาทบ้างขึ้นนะคะในยุคนั้นเป็นที่มาค่ะก็เป็นการพัฒนาการของเครื่องของเราเนาะตั้งแต่ยุคบาโรกมาจนถึงยุคคลาสสิกแล้วก็ต่อไปจนถึงยุคโรแมนติกเรื่อยๆเลยอย่างโอโบเนี่ยจริงๆมาพัฒนาสูงสุดสักยุคโรแมนติกแล้ว
ก็คือจะมีแบบครอบครัวทรีเบิร์ดแฟมิลี่ที่เขาจะแบบว่าทำโมเดิร์นโอโบตัวนี้อย่างจริงจังมากๆคือพัฒนาเพิ่มคีย์แล้วก็มีการปรับตัวเบลอะค่ะลำโพงตรงปากเขาเรียกว่าอะไรอะลำโพงใช่ไหมเบลเนาะเบลอะปลายของเครื่องที่มันจะค่อยๆบานออกอะปกติตอนแรกมันจะบานออกไปเลยค่ะของโอโบพอตอนครอบครัวเขาเนี้ยเขามาทำอะเขาก็พยายามทำให้มันงุ้มเข้ามานิดนึงเพื่อให้เสียงมันมีความนุ่มนวลมากกว่าเดิมอีกแล้วก็คีย์ปุ่มกดก็เพิ่มขึ้นจนครบสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี1800กว่าเนี่ยคือสมบูรณ์ไปแล้วนะคะโอโบไวมากแสดงว่าเมื่อก่อนโอโบเสียงแหลมกว่านี้แล้วก็ปรับให้นุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เสียงตัวท่อที่เล็กลงด้วยลิ้นมีขนาดเล็กลงท่อเล็กลงเพื่อให้เสียงเนี่ยมีความพุ่งไปข้างหน้าดังมากเพียงพอที่จะสู้กับวงออเคสตราได้โอ้เหมือนกันมากเลยคือตอนแรกเราอยู่ในฝรั่งเศสเสียงก็จะแหลมสังเกตฝรั่งเศสเสียงจะไบรท์ใช่นะคะเหมือนกันเลยก็คือทีนี้ก็จะมีครอบครัวค่ะแต่ของบาซูนเนี่ยจะไปที่อิตาลีก่อนนะคะ มีชาวอิตาลีนะคะคาวอามันราเดอร์นะคะเขาก็จับบาซูนเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะโทนนุ่มนวลได้มากกว่านี้จับมาใส่คีย์จนพัฒนาไปมี17คีย์แต่ไวมากพอหลังจากนั้นนะคะก็จะมีครอบครัวหนึ่งก็คือเป็นตระกูลของเฮเคลที่ปัจจุบันก็คือเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่บาซูนที่ดังมากนะคะเหมือนประมาณรถเบนซ์ไม่มีใครลอกเลียนได้นะคะแต่ตระกูลเฮเคลส์เนี่ยก็มาจับไปพัฒนานะคะว่าพอช่วงนั้นน่ะบทเพลงในเยอรมันเริ่มมีการพัฒนาเพราะนั้นบทเพลงจะค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการเขาก็อยากได้เสียงที่ซัพพอร์ตวงเพราะนั้นก็เขาก็ทำบาซูนให้หนักขึ้นปลายท่อเปลี่ยนปลายท่อเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลายท่อของบาซูนเนี่ยค่ะจะเป็นเขาเรียกอะไรมีเหล็กเป็นเบลเล็กๆมีเหล็กครอบนะคะแต่ทีนี้เขาอยากได้ความกังวานเขาก็เลยใส่บาซูนยุคแรกใส่งาช้างเข้าไปที่ปลายท่อยังมีอยู่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยก็ยังมีอยู่คลาริเน็ตก็มีนะจริงๆคลาริเน็ตบางเครื่องก็ใช้งาช้างใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าก็ปัจจุบันก็หายากก็มันก็แพงมากมันผิดกฎหมายเนาะก็ปรับเปลี่ยนมาใช้พลาสติกด้วยราคาด้วยนะคะก็ทำให้เสียงเนี่ยกลไกเนี่ยก็หนาขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าบาซูนเนี่ยจะมี2ระบบโอโบมี2ระบบด้วยเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะจริงๆอุ๊ยมีกี่ระบบเนี่ยโอโบมีทั้งฝั่งอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสกลไกต่างกันหมดเลยใช่ต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะของอังกฤษจะต่างเยอะหน่อยแต่ฝรั่งเศสกับเยอรมันจะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองก็บาซูนจะมี2ระบบค่ะมีระบบเยอรมันกับระบบฝรั่งเศสแต่ที่ฮิตกันช่วงแบบอย่างในไทยอะไรอย่างงี้เป็นทั่วโลกต้องบอกว่าทั่วโลกเลยค่ะก็คือ 98% ใช้ระบบเยอรมันใช้ระบบเยอรมันนะคะแต่ว่าระบบฝรั่งเศสก็ยังใช้อยู่อย่างในสมัยก่อนที่เริ่มมีปารีสคอนเสิร์ตขึ้นมาเนี่ยถ้าใครไปเรียนที่นั่นเนี่ยนักบาซูนทุกคนเนี่ยจะถูกบังคับให้ใช้บาซูนในระบบฝรั่งเศสตายแล้วแตกต่างกันมากเลย ของมุกคือกลับด้านเลยน่าจะแบบ 90% ที่เป็นระบบฝรั่งเศสของโอโบค่ะแล้วแบบน้อยมากใช้ลดลงมาจะเป็นระบบอังกฤษแล้วกับเยอรมันรวมกันอะไรอย่างนี้จะแบบสลับกันแล้วยิ่งคาริเนตยิ่งต่างเลยนะคะที่เมื่อกี้พี่ติ๊กบอกเนี่ย 98% มุกนี่คิดได้ใจฝรั่งเศสหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เยอรมันหรอถ้าเป็นคาริเนตเนี่ยน่าจะ 99.99% เล่นระบบฝรั่งเศสแล้วก็แค่ในประเทศเยอรมันที่เล่นระบบเยอรมันอ๋อเป็นประมาณนั้นเลยค่ะของบาซูนใช่ค่ะแปลกมากแต่ว่าความแตกต่างก็คือ เพลงออเคสตราเนี่ยส่วนมากบาซูนเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเป็นเทนเนอร์เนาะเป็นเสียงเทนเนอร์ก็จะเน้นนุ่มต่ำทุ้มบาซูนในระบบฝรั่งเศสเนี่ยเสียงเขาจะใสค่ะ เสียงเขาจะใสแต่ข้อดีของเขาคือเล่นเสียงสูงง่ายโอ้โหเวลาเล่นเพลงฝรั่งเศสถ้าใครได้ฟังออเคสตรานะคะอย่างเช่นแบบเดบูซี่ลาเฟลเสียงจะสูงมากโปเลโรนี่เอ็กเซิร์ฟบาซูนสูงมากโอ้มีหน้าล่ะสงสัยต้องมาไปหาเฟรนช์บาซูนมาเล่นบ้างสำหรับเพลงแบบนี้หรือเปล่าโหยากมากค่ะระบบเคยลองเป่าอยู่1ทีระบบนิ้วไม่เหมือนกันเลยกลไก
ต่างกันค่ะกลไกต่างกันแต่ว่าข้อดีของเขาคือไม้ที่เขามาทำเนี่ยเขาจะไม่ลงแลกเกอร์เลยนะเพราะฉะนั้นเครื่องเขาจะเป็นไม้ลองจินตนาการถึงไม้มาริมบ้าเมเปิลบาสูนฝรั่งเศสเป็นประมาณนั้นนะคะเสียงสูงง่ายแต่พอลงเสียงต่ำจะไม่ขัดความนุ่มนวลก็เลยเป็นที่มาของบาสูนเยอรมันมากกว่าค่ะบาสูนเยอรมันจะนุ่มนวลกังวานหนักแน่นคาแรคเตอร์ก็จะต่างกันค่ะมุกเคยลองโอโบอีก2แบบด้วยก็คือระบบอังกฤษกับเยอรมันคือทุกวันนี้มุกใช้ระบบฝรั่งเศสแหละ เครื่องก็ยี่ห้อฝรั่งเศสเลยนะคะโหถ้าซื้อโอโบนี่ยี่ห้อฝรั่งเศสที่สุดแล้วก็ได้ลองแล้วก็จริงๆของโอโบไม่ค่อยต่างมากจะมีแค่กลไกสลับเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างเยอรมันจริงๆแล้วอาจจะแบบคีย์น้อยลงส่วนอังกฤษจะคีย์เพิ่มขึ้นปุ่มกดเพิ่มขึ้นแล้วฝรั่งเศสอยู่ตรงกลางงั้นเอาเราเลือกตรงกลางแล้วกันกำลังดีนะคะพูดถึงว่าตอนอื่นๆที่เขามากันเนี่ยฟลูตนี้เขามีเครื่องในตระกูลเขามีปิกโกโล่มีอัลโตฟลูตแซกโซโฟนเขาก็มีเครื่องในตระกูลเขาเหมือนกันเราเองก็ไม่แพ้นะเราก็มีใช่ไหมคะเอาใครก่อนดีมุกก่อนเอาเสียงสูงก่อนเสียงสูงอ่ะก็คือค่อยๆไล่มาเนาะโอโบสูงสุดแหละแล้วก็ไม่พอเนี่ยทำไมคอมโพเซอร์เขาจะต้องแบบว่าอยากได้มากกว่านี้ไงเขาก็จะแบบว่ามีเพิ่มเครื่องดนตรีที่แบบไล่ๆกันมาเรื่อยๆหรือจริงๆเราคนไล่ตามปีดิยากจังเลยเอาเป็นว่าโอโบเนี่ยอยู่ในบันไดเสียง C major ก็คือเวลาเป่าตัวโดปั๊บออกมาเป็นโน้ตตัวโดทันทีเลยเครื่องอินซีทีนี้เขาก็มีเครื่องที่ต่ำลงมาอีกหน่อยนึงชื่อเครื่องโอโบดามอร์ซึ่งอ่ะอันนี้คีย์ C ไปโอโบดามอร์เนี่ยจะเป็นคีย์ A คือเป่าตัวโดปั๊บต่ำลงมา3เสียงเลยโดทีลาออกมาเป็นตัวลาต่ำลงมาอีกนิดนึงลาซอนฟาไล่ลงมาอีก3เสียงจะเป็นEnglish Horn ต่ำและยาวขึ้นใช่ก็คือขนาดจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตัวปากเป่าตรงท้ายเนี่ยจากที่มันเป็นบานออกงุ้มๆนิดเดียวนี่ก็จะงุ้มเยอะแล้วเหมือนถ้าใครเคยสังเกตเวลาดูพวกอะไรปีเป่าเรียกงูที่ตรงปลายมันจะงุ้มๆเป็นกลมๆหน่อยอันเนี้ย English Horn กับ Oboe d'Amour จะหน้าตาประมาณนั้นเลยเริ่มงอขึ้นเป็นเบลลำโพงมาจินตนาการแซกโซโฟนตามไปด้วยเนาะแต่ว่าไม่เยอะถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วเจ้าสองเครื่องนี้เนี่ยมีมานานมากเลยนะคะปี 1600-1700 เนี่ยมาแล้วมาควบคู่ไปกับชอมแล้วก็ตัวโอโบที่ถูกพัฒนามาเลยค่ะ อันนี้ถามน้องมุกด้วยไปเป็นความรู้ของเราเองว่าอย่างคลาริเนตเนี่ยสมัยนั้นเนาะเวลาคอมโพเซอร์เขาแต่งประพันธ์เพลงเป็นคีย์อะไรเขาก็จะไปจ้างคนทำเครื่องดนตรีเป็นคีย์นั้นนั้นโอโบเป็นแบบนั้นไหมคะไม่ค่ะมุกไม่แน่ใจว่ามีครบทุกคีย์ขนาดนั้นไหมแต่ว่าหลักๆอ่ะคือจะมีแค่3อันนี้แล้วก็ด้วยระบบกลไกของโอโบด้วยมุกว่ามันทำได้มากกว่าคลาริเนตในยุคนั้นด้วยความที่คลาริเนตมันยุคแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดมากเท่าที่ทราบก็เลยทำให้เวลาจะเล่นอะไรทีต้องแบบเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นทรัมเป็ตก็เปลี่ยนท่อเฟรนช์ฮอร์นเปลี่ยนท่อไปเรื่อยๆง่ายเนาะโอโบก็คือเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะ ไปซ้อมมาค่ะ ใช่แล้วก็ถ้ายุคหลังๆเลยอันนี้จะแบบกระโดดข้ามมาก็คือจะมีเจ้าตัวที่เรียกว่าเฮเคอร์โฟนขึ้นมาหรือว่าเบสโอโบยุคแบบ 1,800 กว่าแล้วที่ออเคสตรามันมีขนาดใหญ่มากเราต้องการเสียงต่ำแต่มุกก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เอาให้บาสูนเล่นที่จะมาเจอเยอะๆเลยอ่ะคือยุคเนี่ยแหละ 1,800 กว่ายุคศตวรรษที่19สักแบบกูสตาฟโฮสที่เขาแต่ง The Planets อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเฮเคิลโฟนหรือว่าริชาร์ดสตราวส์ก็จะมีใช้บ้างเฮเคิลโฟนเบสโอโบตัวนี้มุกไม่แน่ใจเฮเคิลโฟนนี่น่าจะเป็นตระกูลเฮเคิลเป็นคนทำด้วยนะคะอาจจะทดลองมุกดาว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการทดลองว่าเขาต้องการสร้างแบบตระกูลโอโบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคในยุคศตวรรษที่19เนี่ยยุคช่างสนุกเลยเนาะทดลองคอมโพโซก็ทดลองว่าจะใส่เครื่องอะไรผลิตเครื่องนู้นเครื่องนี้เต็มไปหมดเลยเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบยุค Industrial Evolution อะเป็นแบบว่า
ยุคปฏิวัติเขาเรียกว่าอะไรนะอุตสาหกรรมใช่โอ้โหคิดคำไม่ออกขอบคุณค่ะปฏิวัติอุตสาหกรรมคนน่าจะแบบว่าอยากจะทำนู่นทำนี่กันพัฒนาหลายๆอย่างแม้กระทั่งเครื่องดนตรีเองค่ะทีนี้ทางฝั่งบาซูนบ้างคิดว่าหลังจากเฮเคลโฟนที่เสียงต่ำกว่าโอโบลงไป1ออกเทฟเนี่ยก็น่าจะพอดีกันกับบาซูนแล้วบาซูนง่ายมากเลยค่ะด้วยความที่บาซูนเนี่ยเครื่องก็ยาวอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วกลไกก็ลำบากอยู่แล้วจะยาวไปกว่านี้ จะยาวไปกว่านี้น่าจะไม่ได้บาซูนก็คือถ้ากางออกมาเคยจินตนาการเล่นๆว่าบาซูนปัจจุบันนะคะถ้าไม่ได้เป็นไม้ประกบกันบาซูนจะเป็นเหมือนไม้ประกบกัน2ท่อนเนาะถ้าจับมันมากางยาวไปบาซูนน่าจะยาว3เมตรได้นะก็น่าจะใกล้ๆกับเฟรนช์ฮอร์นหรือเปล่าก็ค่อนข้างยาวแล้วข้อจำกัดเยอะแล้วระบบนิ้วยากแล้วเครื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วบาซูนก็มีเครื่องเดียวนี้แหละค่ะแล้วก็มีอีกเครื่องนึงแต่ทีนี้มีอีกเครื่องนึงทีนี้เรียกว่าคอนทราบาซูนคอนทราบวกบาซูนก็คือต่ำลงไปอีก1ช่วงเสียงเลยไหมคะใช่ค่ะนึกถึงเชลโล่ดับเบิลเบสอย่างนั้นเลยเสียงต่ำเหมือนดับเบิลเบสเลยนะคะแต่ทีนี้คอนทราบาซูนเนี่ยจุดเริ่มต้นของคอนทราบาซูนเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมน้องมุกจากไหนคะบีโธเฟนอุ้ยนานมากเหมือนกันนะบีโธเฟนเบอร์5ค่ะเบอร์5ป๊า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 ตรงนี้เลยเบอร์สุดยอดฮิตนะคะเบอร์นี้บีโธเฟนเนี่ยเขาอยากได้เสียงที่ต่ำกว่าบาซูนเขารู้สึกว่าบาซูนเสียงยังต่ำไม่พอบีโธเฟนก็เลยไปที่ช่างทำเครื่องดนตรีบอกช่วยทำให้หน่อยอะไรก็ได้ที่ต่ำกว่าบาซูนในตระกูลบาซูนก็เลยออกมาเป็นคอนทราบาซูนนะคะคอนทราบาซูนเนี่ยจะไม่เหมือนกับบาซูนตรงที่บาซูนเนี่ยเป็นไม้ถอดประกอบเขาจะทำผสมเหล็กเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าท่อจะใหญ่ขึ้นนะคะช่วงความยาวก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนพับบาซูน2ทบเนาะคอนทราบาซูนจะพับ3ทบแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยลิ้นใหญ่ขึ้นท่อใหญ่ขึ้นหนักขนาดไหนนี่หนักขึ้นนะคะก็เสียงก็จะต่ำกว่าแล้วก็ใช้เป็นเพลงแรกในบีโธเฟนซิมโฟนีเบอร์5ท่อนสุดท้ายนะคะบาซูนก็จะมีแค่2ตระกูลเท่านั้นในเครื่องของบาซูนค่ะก็คือบาซูนกับคอนทราบาซูนเสียงคอนทราบาซูนอันเนี้ยเราเป็นคนบาซูนเราจะกล้าพูดนะคะบาซูนเนี่ยบางทีเสียงนุ่มเนาะแต่ถ้าคอนทราบาซูนบางทีเสียงบางทีนะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่มีระดับเสียง อาจจะพูดเราเปรียบเทียบนะคะคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพง่ายๆหลายคนอาจจะเริ่มไปเหมือนเบิ้ลเครื่องอยู่ Google และคอนทราบาซูนแต่เป็นคุณปู่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีบทเพลงให้ฟังบทเพลงให้ฟังจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเป็นดูเอ็ดนะคะเป็นดูเอ็ดรอซินี่ดูเอ็ดระหว่างบาซูนกับคอนทราบาซูนค่ะโอ้ได้เลยเดี๋ยวไปลองฟังกันดูค่ะค่ะเมื่อกี้ฟังเป็นบาซูนกับคอนทราบาซูนไปเดี๋ยวมุให้ฟังบ้างเป็นอันนี้เป็นโอโบกับอิงลิชฮอร์นแต่จะเป็นโอโบ2ตัวแล้วก็อิงลิชฮอร์นทริโอนะคะซึ่งจะเป็นเบโธเฟนเนี่ยนำทำนองของโมซาร์ทมาใส่อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปลองฟังกันดูเลยค่ะเรื่องเล่านักดนตรีก็มาเล่าประสบการณ์ในคอนเสิร์ตละกันค่ะก็เล่นคอนเสิร์ต Woodwind Quintet ตอนนั้น เรียนอยู่ปี4เล่นกับเพื่อนๆ เนาะก็เล่นถ้าจำไม่ผิดเล่นมาเข้ามาโน้ต3 Chanties โน้ตจะเยอะโน้ตจะเยอะนิดนึงค่ะก็เล่นเตรียมซ้อมมาเป็นอย่างดีเล่นมินิคอนเสิร์ตจนกระทั่ง เพลงมันมี3ท่อนเนาะผ่านไปแล้ว2ท่อนนะคะจนกระทั่งท่อนที่3พอเปิดโน้ตไปปุ๊บอ้าวหน้าสุดท้ายหายไปอ้าวหน้าสุดท้ายหายไประหว่างเล่นคอนเสิร์ตเลยใช่ค่ะอยู่บนเวทีอยู่โอ้ยตายโหมองหน้าอาจารย์มาดูด้วยค่ะตอนนั้นอาจารย์ดุมากอาจารย์ท่านนี้ดุมากเราก็กลัวและเราก็คิดในใจแล้วก็เฮ้ยมันซ่อนอยู่เปล่าวะก็เพื่อนก็มองกันเลิกลากแล้วแต่ทุกคนก็นั่งหน้านิ่งๆนิดนึงนะคะเราก็เปิดโน้ตสวยๆ
ทำเป็นเปิดโน้ตทำเป็นจัดหน้าจริงๆคือหาโน้ตอยู่ไม่เจอค่ะไม่เจอเล่นวูดวินด์ควินเต็ตเนาะวูดวินด์ควินเต็ตก็จะมีฟลูตโอโบฟลูตโอโบคาริเนตเฟรนช์ฮอร์นแล้วก็บาสูนคนน้อยมากเพราะฉะนั้นทุกเครื่องสำคัญหมดคิดในใจเราจะจำโน้ตได้ไหมหน้าหนึ่งค่อนข้างยาวค่ะแล้วเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเพลงสมัยใหม่เพราะฉะนั้นโน้ตเนี่ยจะมีการสลับสับวางที่นอกซับซ้อนนะซับซ้อนเยอะนิดนึงเหงื่อตกเลยตอนนั้นเพื่อนมองอาจารย์ก็มองทุกแบบว่าณโมเมนต์ตรงนั้นน่ะที่มันเงียบอ่ะแล้วเราเป็นเด็กอ่ะโอ้แทบจะร้องไห้แล้วสุดท้ายค่ะเป็นการตัดสินใจมากๆลุกขึ้นไปเดินออกไปนอกห้องโชคดีว่าประตูด้านหลังนะคะห้องที่พักนักแสดงเนี่ยกับเวทีเนี่ยไม่ได้ไกลกันมากพอเดินออกไปโหเจอโน้ตอยู่ในกระเป๋าหยิบมาไม่หมดหยิบมาไม่หมดใช่ค่ะเพราะโน้ตเนี่ยมีหลายแผ่นมากแล้วก็สมัยเราเป็นเด็กเราก็จะไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อะตอนนั้นอะเราไม่ได้จัดเรียงโน้ตให้มันอยู่ในแฟ้มเรียบร้อยอะนะคะอะเราก็หยิบโน้ตเข้ามาแล้วก็มาเล่นต่อจนจบโหแล้วทุกคนก็แบบปรบมือให้กำลังใจคือต้องคนดูน่ารักมากคือเขาไม่ได้มาโทษเราแล้วเขาก็ปรบมือให้กำลังใจแล้วก็เพื่อนทุกคนน่ารักมากทีนี้ตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยคิดในใจและทำใจเลยไปหาอาจารย์อะนึกถึงแบบอาจารย์ดุมากสวยละทำใจ1 2 3 4 5นับใจร่มๆเดินเข้าไปหาอาจารย์สุดท้ายอาจารย์ยิ้มให้แล้วก็บอกว่ามันเป็นการเตือนผมที่ดีเนาะต่อไปเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตผมจะต้องแปะโน้ตขึ้นไปบนเวทีด้วยทุกครั้งเลยนะโหอาจารย์ยังแบบมีอารมณ์ขันเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นจบได้ค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีว่าโอเคเราจะต้องติดโน้ตด้วยกันทุกครั้งให้มันติดกันไว้นะคะจะได้ไม่มีแผ่นไหนหลงไปใช่แต่ว่านะตอนนี้มานั่งนึกก็ขำเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็ขำไม่ออกใช่ แต่ก็เป็นประสบการณ์ค่ะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงจริงๆในตระกูลของโอโบเนี่ยยังมีแตกออกมาอีกนิดหน่อยนะคะของบาซูน2เนี่ยโอโบเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่นะ4ใช่ไหมจริงๆมันจะมีอีกอันนึงที่คนอาจจะเคยเห็นชื่อก็คือโอโบดาคาเชียเคยพี่ติ๊กเคยเห็นนะเคยเห็นผ่านๆนะในยุคแบบสักยุคบาโรกแต่ว่าไม่รู้ประวัติมาก่อนว่าเป็นมายังไงค่ะค่ะจริงๆแล้วตัวโอโบดาคาเชียเนี่ยเหมือนจะมีที่มาที่ไปที่เหมือนแตกออกมาอีกทีนึงจากตัวชอมเนี่ยเราก็แตกไปอีกทางนึงคนละทางกับโอโบแล้วก็มาพัฒนาในยุคบาโรกเนี่ยเป็นหลักนะคะแล้วก็จะอยู่ในพวกเพลงบาโรกค่อนข้างเยอะเลยคือถ้าไปเห็นในโน้ตเพลงจริงๆเนี่ยในยุคบาโรกอะค่ะคือเขาจะไม่ได้เขียนว่าเป็นอิงลิชฮอร์นนะจะเขียนว่าโอโบดาคาเชียแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะแตกต่างกันเลยคือมันจะเป็นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงปลายตรงท่อเนี่ยตรงปากปล่องจะเป็นทองเหลืองแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะหักงุ้มเข้าหาตัวคนจะคล้ายๆแบบเหมือนฮอร์นหน่อยนึงมั้งคะแบบว่าตัวเบลจะไปข้างหลังอะอันนี้จะเป็นในยุคนั้นแต่ว่าด้วยความที่เครื่องมันคล้ายกันแบบหมายถึงว่าเรื่องของช่วงเสียงเนี่ยเหมือนกับอิงลิชฮอร์นพอดีก็เลยในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลามีเพลงยุคบาโรกอย่างเช่นสมมติว่ามุกไปเล่นเคยไปเล่นคริสต์มาสออราโทเรโอช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่เยอรมันนะคะเขาก็เขียนให้โอโบราคาเซียนะแต่ว่าไม่มีเครื่องก็เอาอิงลิชฮอร์นเล่นแทนเลยมันได้ออกมาคล้ายๆกันค่ะส่วนอีกอันนึงอันนี้พี่ตีต้องรู้จักแน่นอนเวียนนิสโอโบเวียนนิสเพื่อนเล่นคนงงแล้วทำไมมีเวียนนิสโอโบด้วยหรือคือเวียนนาโอโบที่ใช้ที่เวียนนาเท่านั้นเลยนะไม่มีที่อื่นมันมายังไงนะคะก็แบบเป็นเหมือนกับว่าการพัฒนาโอโบที่เอาโอโบแบบเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยผสมรวมกันอีกทีนึงตรงนี้คือนอกจากจะมีเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษอันนี้มีผสมลูกผสม เยอรมันกับฝรั่งเศสฟิวชั่นด้วยนะคะก็ทุกวันนี้เนี่ยเขายังใช้กันอยู่เลยที่ออสเตรียที่เวียนนาแปลกมากคือเสียงมันจะแตกต่างมากเลยเสียงมันจะมีความเล็กกว่าแหลมกว่าใสกว่าโอโบในปัจจุบันโอโบทั่วๆไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้กลับไปฟังเลยลืมแล้วไม่ได้ฟังนานว่า
ลักษณะเป็นยังไงอืมคือเสียงอย่างที่พี่ติ๊กบอกเลยว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาเสียงเรื่องเสียงสูงอันนี้ก็เสียงสูงเขาเนี่ยจะมีความแบบว่าใสมากๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงเสียงที่เหลือเนี่ยก็จะช่วงเสียงกลางๆเนี่ยจะค่อนข้างแหลมคมแล้วก็มีบวกเล่นช่วงเสียงต่ำได้ด้วยเนื่องจากความเป็นเยอรมันเหมือนกันแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจริงๆคาแรคเตอร์ของตัวเวนิสโอโบอ่ะจะไปคล้ายกับโอโบในยุคคลาสสิกก็คือมันยังคีปความเก่าความคลาสสิกอ่ะ ใช้คำนี้แล้วกันยังคลาสสิกอยู่นะคะก็เลยเนี่ยโอโบมีไม่รู้มากมายไปหมดจริงๆนะคะปัจจุบันนี่พลาสติกด้วยเนาะ อ๋อบาสูนก็มีพลาสติกนะเออจากไม้เนี่ยเขาเป็นพลาสติกแล้วนะปัจจุบันน่ะค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเรซินโพลิเมอร์โพลิไฟเบอร์ค่ะของโอโบก็บางทีแค่ท่อนบนท่อนเดียวหรือมีทั้งแบบที่ทั้งเครื่องเป็นชื่อมันยากมากเลยก็คือไอตัวพลาสติกเอาอย่างนี้แล้วกันพลาสติกเนี่ยบางทีก็เป็นทั้งเครื่องหรือบางทีแค่ท่อนบนท่อนเดียวจาก3ท่อนของโอโบโพลีคาร์บอเนตมันวิทยาศาสตร์ไปหน่อยนะเรานักดนตรีไม่ค่อยถนัดแต่ว่าเคยหาข้อมูลมาว่าเขาบอกว่าไอพวกนี้จะเป็นพลาสติกคุณภาพสูงอะนะคะก็คือจะเบาไม่งั้นจะหนักมากแล้วก็แข็งแรงด้วยก็เอามาทำก็ทดแทนกันได้อยู่ระดับนึงค่ะเราด้วยความที่ไม้เนี่ยมันมีปฏิกิริยาต่อน้ำต่ออุณหภูมิอากาศความชื้นค่อนข้างเยอะพลาสติกพวกนี้มันช่วยลดปัญหาตรงนั้นไปใช่ค่ะก็เหมาะกับตามโรงเรียนเนาะเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นนะคะไม่ต้องการการดูแลมากใช่ค่ะไม่ได้มีผลต่อบางทีนะในเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนมากเข้าห้องแอร์เย็นมากเพราะฉะนั้นการรักษาของเครื่องที่เป็นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยก็จะง่ายกว่าเยอะมากค่ะสงสัยต้องมีบ้างเห็นโอโบเนี่ยจริงๆโอโบมีแบบเป็นแก้วด้วยนะคะเป็นแบบใสเลยอ่ะเคยเห็นป่ะเคยเห็นค่ะเสียงมันเป็นยังไงนะเสียงโอ้โหก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเสียงน่าจะค่อนข้างไม่ได้นุ่มนวลเท่าไม้ละกันอย่างนี้โอโบนี่เครื่องหลากหลายมากเลยใช่ค่ะมีคำถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามอีกแล้วเราถามเองอิงลิชฮอนเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับฮอนไหมคะEnglish horn นี่เกี่ยวข้องกับ horn ไหมจริงๆมันเหมือนเป็นคำที่เพี้ยนมาอีกทีนะคะคำว่า English horn เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเดี๋ยวนะมันใช้ชื่ออะไรนะ call angle จริงๆมูว่าคำว่า horn เนี่ยมันคือเครื่องเป่าแล้วกัน horn มันคือลักษณะของความเป็นแบบว่าเป็นแตรเป็นอะไรอย่างนี้ในยุคนั้นเนี่ย English horn มันก็ด้วยความที่เบลสมัยก่อนมันแบบบานออกมุกดาว่ามันน่าจะแบบว่าเออเขาก็ใช้ชื่ออะไรอย่างนี้เหมือนกันคือคอแองเกลเนี่ยจริงๆแองเกลเนี่ยมันแปลได้2อันก็คือเป็นมุมก็คือลักษณะที่แต่ก่อนเนี่ยเครื่องมันจะไม่ได้ลงมาตรงๆมันจะหักมุมเข้าก็เลยเป็นฮอนที่หักบุมกับอีกอันนึงคือเป็นนางฟ้ามาจากสวรรค์คือเป็นเสียงที่มาจากสวรรค์อีกทีที่เอาพวกคอแองเกลไปเรื่อยๆเอ๊ะมันดันไปคล้ายกับคำว่าอังกฤษได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้อันนี้ความรู้ใหม่นะคะเพราะโดยส่วนตัวตั้งแต่ฟังเพลงออร์เคสตรามาเนี่ยเอ็กเซิร์ฟที่ชอบมากเนี่ยส่วนมากจะเป็นเอ็กเซิร์ฟอิงลิชฮอนเพราะมากค่ะเพราะทุกเอ็กเซิร์ฟเลยจนอยากจะไปเล่นเองโอ้ย แต่น่าจะเป่าเพราะไม่เท่าน้องมุกนะคะเอ้ยไม่แต่มุกส่วนตัวมุกชอบเล่นอิงลิชฮอนมากกว่าโอโบเอ้ยพูดอย่างนี้ได้ไหมนะ ชอบมากเลยแต่ส่วนตัวสำหรับบาสูนเองจะไม่ค่อยชอบเป่าคอนทราบาสูนเท่าไหร่อ๋อเหรอคะเพราะว่าคอนทราบาสูนคือหนึ่งเครื่องใหญ่ค่ะใช้ลมเยอะแล้วเราบางทีเนาะเราก็จะสู้คนที่ร่างกายแบบหนักแน่นแบบผู้ชายไม่ได้แล้วก็ประเด็นที่สองที่ส่วนตัวเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเล่นคือนิ้วไม่ถึงค่ะเพราะว่าเครื่องจะเวลาเรากำไปเนี่ยเราจับไปนิ้วจะใหญ่มากแล้วแค่บาสูนก็แย่แล้วนะคะเคยไปลองถือก็รู้สึกว่าต้องใช้เขาเรียกว่าแบบแหกนิ้วค่อนข้างกว้างอ่ะใช้คำนี้เลยก็ค่อนข้างจะต้องตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็บาสูนเนี่ยจะใช้ทั้ง10นิ้วครบเลยด้วยฟังก์ชันกลไกที่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายคีย์เนาะประมาณ17ถึง24คีย์เป็นมาตรฐานอ่ะนะคะก็อย่างนิ้วโป้งเนี่ยบางคนนึกว่าตรงนิ้วโป้งมือซ้ายอะค่ะนิ้วโป้งมือซ้ายจะเป็นด้านหลังไม่เห็นแต่ว่าพอมาเห็นตัวเครื่องเนี่ยนึกว่าด้านหน้าเพราะว่านิ้วโป้งมือซ้ายเนี่ยจะมีปุ่มกดอยู่ปุ่มกดเนี่ยประมาณ12ปุ่ม12เลยเหรอในนิ้วเดียวโอ้ my god นิ้วโป้งซ้ายนักบาสูนนี่คือว่องไวที่สุดในโลกแล้วแหละใช่แต่ว่าบาสูนมือซ้ายเนี่ยทำงานหนักมากนะเพราะว่าบาสูนเนี่ยค่ะด้วยตัว
ครื่องยาวแล้วจะเอียงไปทางซ้ายเวลาที่เราเป่าเนี่ยเราก็จะต้องเอียงตัวนิดหนึ่งเอียงเครื่องกับตัวนะคะนึกถึงมือขวาจับด้านล่างเนาะมือขวาก็จะเอาไปข้างหลังนิดนึงส่วนมือซ้ายเนี่ยก็จะจับอยู่ด้านบนนะคะแล้วมือซ้ายก็จะรองน้ำหนักไปด้วยหนักเคยลองถือแล้วแป๊บเดียวก็หนักนะคะ อิงได้ชอนจริงๆก็เป็นอีกอันนึงที่มีปัญหาเหมือนกันน่าจะคล้ายๆกันคือตัวเครื่องที่ค่อนข้างหนักค่ะด้วยความที่อาจจะดูแล้วไอ้บัสซูนดูน่าจะหนักกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าด้วยความที่อิงลิชอนเนี่ยมันถือรับน้ำหนักอะด้วยนิ้วโป้งข้างขวาข้างเดียวโอ้โหใช่เขาต้องใช้สายเนาะใช่เขาเลยต้องใช้สายคล้องคอช่วยซึ่งพอใช้ไอ้สายคล้องคอมันก็รั้งคอเราไปอีกนะ ใช่ไหมคะแล้วก็นั่นแหละคือด้วยลักษณะท่าทางการถือที่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติมากมันทำให้คนเล่นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ถ้านิ้วสั้นเนี่ยเล่นยากเหมือนกันเพราะว่านิ้วมันค่อนข้างจะห่างกันมากเวลาเล่นก็เลยเนี่ยก็มีความลำบากตรงนี้มีไหมคะแบบว่ามือแขนเนี่ยยาวไม่ถึงแล้วทำให้เราต้องหาองศาการจับมีนะคะมูเห็นมีบางคนที่เล่นอิงลิชอนแล้วนิ้วก้อยข้างขวาไม่ถึงมันแบบว่าไกลเกินเอื้อมอะค่ะก็ต้องแบบว่าพยายามหาหนทางที่จะไปให้ถึงให้ได้นี่แต่มุกไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มุกเป็นคนนิ้วยาวมากแล้วมุกก็ชอบเป่าอิงลิชอนด้วยใช่ค่ะ มันเป่าสบายกว่าโอโบลิ้นมันใหญ่กว่าที่แตกต่างกันของโอโบกับบาซูนคือพี่ติ๊กรู้สึกว่าอันนั้นใหญ่เกินไปในขณะที่ของมุกเนี่ยจริงๆโอโบเล็กเกินไปก็จริงๆเป็นธรรมชาติเนาะอะไรที่เล็กเกินไปก็จะยากอะไรที่ใหญ่เกินไปก็ยากเพราะนั้นช่วงตรงกลางก็เลยจะสบายกว่าใช่แล้วสำหรับมุกอิงลิชอนกำลังดีค่ะสำหรับติ๊กเองก็บาซูนใช่ไม่แน่มุกไปเล่นบาซูนมุกอาจจะแบบว่าอยากเลิกเล่นโอโบไปเลยหรือเปล่าทำไมสบายอย่าเลยค่ะเดี๋ยวเราตกงานไม่ขนาดนั้นหรอกพูดถึงเมื่อกี้พี่ติ๊กพูดขึ้นมาว่าพี่ติ๊กชอบเอ็กเซิร์ฟก็คือเหมือนกับเป็นท่อนโซโล่ท่อนเดี่ยวท่อนเดี่ยวในวงออเคสตราของอิงลิชอนอย่างนั้นเนาะไม่ตะกี้พี่ติ๊กพูดไปมาพูดถึงเรื่องของหน้าที่ของเราบ้างดีไหมคะในออร์เคสตราจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังไม่ได้มีโอกาสเห็นโอโบจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวบาซูนคอนเสิร์ตเดี่ยวอะไรเนี่ยจริงๆถ้าไปฟังออร์เคสตราจะเห็นพวกเราตลอดมีบทบาทหน้าที่ที่ค่อนข้างจะเด่นทั้งคู่เลยค่ะเนาะโอโบน่าจะเด่นกว่านะนี่ขนาดเด่นแล้วนะคนยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยใช่ไหมเด่นมาตั้งแต่เทปเสียงใช่แล้วนะคะก็ถ้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะเห็นคนแบบเอ้ยเล่นเป่าวอร์มอะไรกันพร้อมๆกันแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตมาสเตอร์ก็คือหัวหน้าวงที่เดินเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยทั้งวงก็จะเทียบเสียงกันแล้วคนแรกที่เป่าโน้ตแรกคนนั้นเนี่ยก็คือนักโอโบเป่าโน้ตตัวลาทำไมต้องเป็นโอโบจริงๆมุกเคยมีทำรู้หรือไม่พูดถึงเราพูดมาตั้งแต่แรกเลยว่าโอโบเนี่ยอยู่มานานแสนนานอยู่มาโดยตลอดตั้งแต่ยุคไหนแล้วก็เป็นเครื่องที่มีเสียงที่ค่อนข้างจะแหลมคมเมื่อเทียบกับเครื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอโบก็เลยจะเป็นตัวที่ตั้งเสียงให้กับคนทั้งวงเนี่ยตั้งแต่ยุคบาโรกถ้าไม่มีโอโบก็อาจจะเป็นไวโอลินอะไรนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ปั๊บก็จะเป็นโอโบโดยเสมอนั่นทำให้ยุคต่อๆมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็คีปไอตัวtradition หรือว่าลักษณะการทำแบบเนี้ยมาโดยตลอดแล้วเสียงโอโบก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อให้สู้กับวงออร์เคสตราได้แล้วก็มีความคงที่ในเรื่องของความเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยขยับเยอะแหละก็เลยโอโบก็จะเป็นที่มาที่จะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับในการจูนเสียงให้กับวงออร์เคสตราค่ะโดยส่วนตัวเวลาที่จูนกับโอโบเนี่ยรู้สึกว่าเสียงโอโบเนี่ยฮาร์โมนิกจะน้อยด้วยนะคะฟังง่ายปรับตามไม่ได้มีเสียงอื่นแทรกมาใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็เลยเนี่ยแหละจริงๆแล้วทั้งคอนเสิร์ตเลยที่ยากที่สุดของโอโบคือเป่าตัวเอง มันกังวลไปหมดเลยแบบเราจะเป่าออกไหมเป่าออกมาแล้วจะตรงพอดีเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นึกถึงฮอลแบบว่าคอนเสิร์ตฮอลเงียบๆแล้วก็เป่าออกมาคนเดียวตัวเดียวตัวแรกแล้วคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะต้องแบบป้าทีเดียวได้เลยแต่คุณผู้ฟังก็
ไม่อย่าไปเชื่อน้องมุกนะคะเพราะว่าน้องมุกเนี่ยเป่าสวยทุกรอบค่ะไม่ไม่พลาดจริงพลาดจริงพลาดบ่อยในวงน่าจะพอทราบกันเขาชอบล้อกันเพราะว่ามันกังวลจริงๆคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่าการเป่าโน้ตเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่มันยากขนาดไหนก็นักดนตรีแต่ละคนก็จะมีเบื้องหลังความเครียดสิ่งที่ต้องฝึกซ้อมเยอะนะคะที่บางทีเรามานั่งฟังเราก็จะไม่รู้ว่าการทำงานของเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างใช่นอกจากเทียบเสียงแล้วก็หน้าที่อื่นในวงออเคสตราเพลงต่างๆเคยมีคนเปรียบเทียบว่าโอโบเนี่ยเหมือนกับเป็นนางเอกของวงออเคสตราเลยปะซุนก็เป็นตัวร้ายอ่ะเฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกเป็นคุณปู่หรือเปล่าปะซุนเป็นตัวตลกตัวตลกไม่ใช่แบบตัวตลกหมายถึงไม่ได้ถูกล้อเลียนอะไรนะแต่หมายถึงว่าด้วยคาแรคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยมันจะได้เล่นอะไรที่มีความน่ารักสนุกสนานอย่างนั้นมากใช่ค่ะจะเล่นปุ่มปั้มปุ่มปั้มอะไรอย่างนี้ก็ตลกไปถ้าโดนล้อนี่คือเวียล่านะนั้นตัวตลกอุ้ยขออภัยเป็นเวียล่าโจ๊กปะซุนก็ทำนองนั้นนะคะด้วยความที่เสียงเนี่ยทุ้มตามก็ตลกเป็นตัวตลกของวงหรือเป็นคุณปู่บ้างใช่อย่างโอโบเนี่ยจะได้โซโล่ในทุกเพลงเลยมีทุกเพลงจริงๆสวยมากเพลงโอโบเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับหน้าที่เด่นเนาะบรรเลงมีท่อนสั้นๆหรืออะไรตลอดเวลาเลยเพราะว่าด้วยความที่เสียงเพราะนุ่มหวานแล้วก็ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือด้วยความที่เสียงมันดังแหลมแล้วก็แบบว่าทะลุทะลวงทุกๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นเป็นตัวประกอบเท่าไหร่เพราะว่าทำไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะทำไม่ได้ในขณะที่ปะซูนนะคะก็จะเป็นตัวประกอบจะดีได้ก็ต้องมาจากพื้นฐานที่ดีหน้าที่ของปะซูนเนี่ยที่สำคัญมากเอาจริงๆแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้นะคือเวลาที่เราเล่นในวงออเคสตราเนี่ยปะซูนก็จะทำหน้าที่รับเสียงมาจากเครื่องสายเบสมาจากดับเบิลเบสหรือเชลโลหรือมาจากทางฝั่งเฟรนช์ฮอร์นนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นฐานให้กับวูดวินทั้งหมดเนาะใช่แล้วอันนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญมากแต่ก็โซโล่ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงว่าเวลาเราเห็นเนี่ยก็จะมีบาซูน1บาซูน2ค่ะบาซูน2เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยสำคัญมากเป็นฐานที่สำคัญเลยของทั้งวูดวินเซคชั่น 8-9 คนเนี่ยโดยส่วนตัวถ้ารู้สึกว่าถ้าสมมติเครื่องอื่นๆโซโล่แล้วเพราะเนี่ยโอโบ1โซโล่เพราะฟลุต1โซโล่เพราะหรือทั้งเซ็กชันโซโล่เพราะเนี่ยก็ให้เครดิตมากับปะซูนเลยเพราะว่าองค์ประกอบของเสียงเขาเรียกอะไรนะฮาร์โมนีเพราะค่ะค่ะแต่จริงๆปะซูน1ก็โซโล่เพราะใช่ไหมมีโซโล่ตั้งเยอะเยอะมากค่ะเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะโบเลโรโบเลโรที่โด่งดังนะตาด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 าแล้วก็อะไรนะ Rail Spring Rail Spring เปิดมาประซูนคนแรกเลยสูงด้วยหลอนเลยค่ะหลอนเลยแล้วก็มีอย่าง Rimsky-Korsakov เชียร์ซาอันนี้โด่งดังที่สุดแล้วมั้งของประซูนใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเป็นปิดท้ายรายการตอนนี้ด้วยเพราะว่าตัวเชฮราซาดเนี่ยจริงๆในรายการเราได้ฟังบ่อยแต่ว่าอันนี้เราจะให้กลับมาฟังอีกครั้งเป็นท่อนที่บาซูนโซโล่ก่อนค่ะท่อนที่2ท่อนที่2บาซูนโซโล่ทำนองของเชฮราซาดใช่ไหมคะค่ะแล้วต่อด้วยโอโบเลยโอ้โหไพเราะมากอันนี้ปิดท้ายรายการกันแบบนี้เนาะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะยังอยู่ด้วยกันต่อเราจะยังพูดคุยถึงเรื่องของโอโบกับบาซูนที่ยังไม่จบแน่นอนยังมีให้ฟังกันอีกแล้วก็สัปดาห์หน้าตอนหน้าเนี่ยเราจะมีหยิบเครื่องมาเล่นให้ฟังกันด้วยเนาะ มีหูเองด้วยคืออะไร ได้ข่าวว่าก็ถือเครื่องมาแล้ว แต่ก็จะได้เห็นได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นใช่แล้วค่ะเป็นจับพวกเราสองคนก็ขอบคุณอาจารย์ติ๊กแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังอยู่ด้วยกันเนาะค่ะโอเคค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและกิตติมาโมลีค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice